สำหรับผู้ใช้แรงงานทั่วทั้งประเทศแม้ว่าจะมีเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ชมของเราบางส่วนบอกว่า 5-6 บาทในการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมันน้อยเกินไปไม่สอดรับกับภาวะค่าครองชีพแต่วันนี้คุณผู้ชมคะมีมติออกมาแล้วสำหรับคณะกรรมการค่าจ้างในการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำค่าเฉลี่ยเนี่ยแทบจะเท่ากันทั่วประเทศไม่เกิน 5-6 บาทค่ะแล้วหลังจากนี้เตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันที1มกราคม2563คุณสุทธิสุโกศลปลัดกระทรวงแรงงานค่ะในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างก็บอกว่าในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างได้ข้อสรุปค่าจ้างขั้นต่ำปี2563ทั้งประเทศโดยที่ประชุมค่ะมีมติเห็นชอบร่วมกันว่าให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจำนวน 5-6 บาทโดยแบ่งเป็น10กลุ่มจังหวัดที่อัตราการปรับนั้นจะมีเป็นการปรับขึ้นที่เหมาะสมนะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปสำหรับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยใช้วิธีการประเมินจากภาพรวมของประเทศก็คาดว่าตัวเลขนี้จะสมดุลกับทุกฝ่ายและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยคณะกรรมการค่าจ้างจะนำมติดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบเพื่อใช้ได้ทันตามกำหนด1มกราคมนี้แล้วก็คาดว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจะทำให้ค่าแรงของประเภทแรงงานที่มีทักษะปรับขึ้นตามไปด้วยอันนั้นก็ต้องไปบวกเพิ่มอีกไหมในรายพื้นที่ว่ากันด้วยทักษะฝีมือแรงงานนะคะส่วนการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะกระทบกับการลงทุนหรือผู้ประกอบการหรือไม่ในลักษณะที่ต้นทุนเนี่ยถูกบวกเข้าไปเพิ่มเรื่องนี้ปลัดกระทรวงแรงงานยืนยันเลยนะคะว่าในที่ประชุมก็มีทั้งตัวแทนจากภาครัฐจากนายจ้างและลูกจ้างนำข้อมูลมาพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วทุกฝ่ายก็เห็นชอบในค่าจ้างวันนี้ส่วนผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำก็อาจจะมีบ้างทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีมาตรการรองรับอยู่แล้วอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องไปติดตามเรื่องของการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าเพื่อควบคุมนะคะไม่ให้มีการปรับขึ้นจนสูงเกินจริงค่ะและอย่างที่เรียนไปคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยมีมติของคณะกรรมการค่าจ้างในการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำหรือค่าแรงขั้นต่ำที่เราเรียกกัน 5-6 บาททั่วประเทศค่ะจะมี10กลุ่มจังหวัดที่จำแนกออกมานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะไปดูเลยว่าโอกาสที่10กลุ่มจังหวัดจะได้รับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นนั้นเป็นอย่างไรบ้างดูไปพร้อมๆกันที่หน้าจอของคุณผู้ชมเลยละค่ะสำหรับกลุ่มที่จะได้รับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ6บาทมีทั้งสิ้น9จังหวัดก็จะแยกเป็นจังหวัดชลบุรีและภูเก็ตปรับค่าจ้างจากเดิม330บาทเป็น336บาทนี่ถือว่าเป็น2จังหวัดที่มีค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดจากทั่วประเทศค่ะจังหวัดปราจีนบุรีปรับเพิ่มขึ้นจาก318บาทเป็น324บาทส่วนอีก6จังหวัดปรับขึ้นจากเดิม325บาทเป็น331บาทได้แก่กรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครส่วนจังหวัดที่ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ5บาทนะคะเช่นจังหวัดระยองจากเดิม330บาทเป็น335บาทส่วนอีก15จังหวัดค่ะปรับค่าแรงขั้นต่ำจาก320บาทเป็น325บาทก็จะมีกระบี่ขอนแก่นเชียงใหม่ตราดนครราชสีมาพระนครศรีอยุธยาพังงาลพบุรีสงขลาสระบุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีหนองคายอุบลราชธานีขณะที่จังหวัดกาฬสินธุ์จันทบุรีนครนายกมุกดาหารสกลนครและสมุทรสงครามปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจาก318บาทเป็น323บาทโดยที่มี21จังหวัดนะคะที่ปรับขึ้นค่าแรงจาก315บาทเป็น300จาก310บาทเป็น315บาทได้กันคุณผู้ชมคะยกตัวอย่างเช่นกำแพงเพชรเชียงรายแม่ฮ่องสอนระนองสิงห์บุรีส่วนกลุ่มจังหวัด3จังหวัดที่ยังมีอัตราค่าจ้างต่ำที่สุดได้แก่นราธิวาสปัตตานี
และยะลาก็เป็นพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะก็ปรับขึ้นจาก308บาทเป็น313บาทนอกจากนี้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีการปรับขึ้นค่าแรงโดยยังคงค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่330บาทเท่าเดิมค่ะแต่ว่าทั้งหมดนี้คุณผู้ชมคะที่เราเห็นอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะเป็นข้อเสนอและมติเบื้องต้นของคณะกรรมการค่าจ้างในการประชุมวันนี้ยังไม่มีการอนุมัติออกมาอย่างเป็นทางการจนกว่าจะมีการนำเรื่องนี้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนั่นแหละค่ะจะเป็นคำตอบสุดท้ายว่าแต่ละพื้นที่จะสามารถปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามที่เรารายงานกันไปตัวเลขเมื่อสักครู่นี้ได้หรือไม่